ดูปรับให้ EP นี้พุทธจุ๋ยมาปรึกษาเรื่องการสร้างบ้านสวนสไตล์คอตเทจเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนดูอยู่แล้วก็อยากจะได้แบบนั้นก็คือการคุมบัดเจ็ตโอ้ยชอบแบบชอบต้นโอลีฟอ่ะเชิญครับอุ้ยอันนี้คือพื้นอะไรอ่ะพี่อันนี้คือกรวดนะครับแต่ว่ามันจะมีตัวน้ำยาประสาทที่เขาเรียกว่าเป็นน้ำยาทรายล้างแบบไม่ใช้ปูนอ่ะรถอ่ะแต่ว่าพี่ไม่มั่นใจเรื่องว่ารถเข้าได้ไหมนะยังไม่เคยเทสวันนึงอาจจะต้องลองรถวิ่งเข้าออกดูจะได้รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ทุกคนจะชอบหมดเลยแต่มันจะดีสำหรับการทำสวนมากเพราะว่าปัญหาของบ้านนี่ไงไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่มันหายอ๋อหินมันหายจมเข้าไปแล้วข้างล่างปูเดียวเทสทรายหรือเปล่าเออมันมีปูค่ะแต่มันก็ยังแต่มันก็ยังหายเหมือนหายไปยังไงก็สักปีนึงต้องมาเติมเพื่อให้มันดูสดใหม่สวยปูอะไรเงี้ยก็อันเนี้ยมันเป็นคอนเซ็ปต์ของการเอาต้นไม้ออสเตรเลียมาไม่เล็กนะพ่อไม่เล็กนะไปเข้าไปดูนี่คือบ้านที่2คนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอยากมีบ้างอิจฉาอยากได้อย่างนี้แล้วก็ดูแล้วก็ต้องแชร์ให้เมียเลยพี่รักดูดิออสเตรเลียนคอนเซ็ปต์พี่ลูกแม่งโคตรน่ารักเลยจริงๆไปดูข้างในไปแต่ต้นไม้ทำให้บ้านน่ารักอีกมันเป็นไม้ออสเตรเลียครับถุยคือโอเคไอ้มะกอกไอ้ต้นนั้นคือหลิวออสเตรเลียไม่ใช่หลิวจริงๆทั่วไปแล้วก็ที่เห็นขาวๆฟูๆนั้นแกเบรียลแกเบรียลมีหลากหลายมากแล้วมีดอกแบบว่าสวยมากอย่างนี้ช่วยเห็นดอกขาวๆต้นนั้นไหมอันนั้นคือแกเบรียลแคละสีขาวแต่ตัวนี้มันจะออกเป็นสีเขียวๆเป็นช่อแล้วก็มีแบบโอ้ยมีหลายสีพี่สะสมไว้แล้วแต่ละหนูว่าสิ่งหนึ่งที่หนูมาปรึกษาพี่ดุกเรื่องบ้านเนี่ยหนูจะได้เรื่องต้นไม้ไปด้วยเพราะว่าเหมือนพี่ดุกรู้จักต้นไม้เยอะคือเราเป็นคนชอบต้นไม้แต่เราไม่ได้รู้จักอะไรแบบนี้เราก็จะเลือกไม่ถูกบางทีเราก็จะเลือกแค่เฉพาะที่เราคุ้นหูแล้วมันก็จะได้ฟิลเดิมๆอ่ะมันเบื่อแกขี้เบื่อขี้เบื่อแต่แม่อย่างนี้แม่ก็ต้องแบบว่าทุ่มทุนนะโอเคอาจจะไม่เอาโอลีฟก็ได้ไงแต่ว่า anyway หาไม้พวกอย่างเงี้ยต้องค่อยๆสะสมอ่ะเชิญครับพี่ดูอันนี้คือไม้จริงหมดเลยทุกท่านอันนี้ไม้จริงครับไม้จริงแล้วก็คือฟีลลิ่งของไม้จริงอ่ะมันก็จะดูวอร์มกว่าเยอะแต่ว่ามันก็ต้องดูเป็นไม้เก่านี่เราใช้ไม้เก่าเพราะว่ามันจะได้แข็งหน่อยแล้วก็โอกาสที่มันจะถูกทำลายโดยอะไรต่างๆก็จะน้อยลงหน่อยอันนี้ที่ไปดูที่ราชบุรีป่ะใช่เห็นทุกคลิปจริงๆสไตล์คอตเทจของที่นั่นอ่ะเขาก็จะมีความแบบดิบๆสังกะสีนี่รอให้เป็นสนิมมันจะยิ่งสวยนะเข้าใจฟีลลิ่งนะแต่ข้างบนน่ะเราก็ใช้หลังคาที่มันดีไงแต่มันคือการตกแต่งมันไม่ใช่ว่าเราตัวเนี้ยพี่ไม่ใช้ฟ้าแต่พี่เอาสังกะสีมาตกแต่งเพื่อให้ได้อารมณ์แล้วก็ลุ้นว่าวันข้างหน้าพอมันเป็นสนิมปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่มันแบบนึกออกไหมว่าบ้านฟาร์มอ่ะมันจะต้องมีความเก่าแอนทีคนิดๆใช่มันถึงจะอบอุ่นถ้าอยากให้สนิมขึ้นเร็วพี่ดูกับน้ำฉีดฉีดมีคนบอกให้เอาน้ำยาอะไรทาก็ไม่รู้อ๋อแล้วจะฉีดน้ำใช่ไหมฉีดน้ำมันจะดูเป็นสนิมที่ดูไม่ได้ตั้งใจไหมพ่อเชิญสเกลนี้พี่ว่ามันอาจจะเล็กไปสำหรับโจทย์ที่เราอยากได้เพราะว่าจะต้องมีบ้านให้คุณพ่อคุณแม่แต่เนี้ยน่าจะเป็นประมาณอารมณ์แบบว่า living room อ่ะครัวเล็กๆโต๊ะอาหารใช่ไหมฮะแล้วก็ห้องน้ำซึ่งไอ้ตรงครัวเล็กๆเนี่ยก็จะเป็นอาจจะเป็นเก้าอี้ living room หรืออะไรใดๆไม่ก็ปะสมมติว่าถ้าเกิดเป็นกลติดทีวีก็อาจจะต้องมีบ้างก็ประมาณนี้นั่นแปลว่าเราจะต้องแอดเพิ่มสิ่งที่แอดเพิ่มในไอเดียพี่ว่ามันต้องเพิ่มตัวห้องนอนใช่ๆมันอาจจะทะลุไปด้านนี้สมมติว่าใช่มั้ยมันก็เป็นตัว L ไปหรืออะไรก็ว่าไปหรือถ้าสมมติว่าไอ้หน้ากระดานของหนูคิดว่าน่าจะพอแต่มันอาจจะแบ่งเป็นกั้นเป็นห้องนอนซึ่งมีห้องน้ำในตัวแล้วก็มีห้องน้ำแยกออกมาอีกอันนึงเพื่อส่วนกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใหญ่กว่านี้ไม่มากแต่พี่จะทำระเบียงกว้างเพราะว่าอยากให้ฟีลลิ่งมันเชื่อมต่อสวยอันนี้เป็นการทดลองครับมันเป็นพื้นลักษณะที่เขาเรียกว่าใช้แคลไซต์แทนทรายมันก็จะขาวแต่มันก็มีความร้าวความดิบๆประมาณนึงบางทีก็ตามเห็นตามรีสอร์ทบ้างแต่อันนี้เทสกันดูซึ่งแต่พี่ชอบความที่มันมีแบบนี้นะแต่ว่าพี่ก็ยังไม่แนะนำพี่คิดว่าถ้าเกิดเราจะทำมันเนื่องจากมีผู้ใหญ่มีเด็กเราก็อาจจะใช้ ASPC ที่มันซอฟต์มีซอฟต์กว่าหนูอยากได้เป็นนั่นแหละเป็นแบบอารมณ์มันไม้ไม้ค่ะแต่พอเป็นบ้านผู้ใหญ่ปุ๊บต้องมีสโลปแสดงว่าเราก็ไม่รู้หรอกนะวันนึงอาจจะต้องรถเข็นสมมติว่าก็อาจจะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเดินเหินกันได้ปกติแต่ถามว่าก็เข่าไงขนาดเรา40แล้วยังแต่ก็เห็นด้วยครับวันมีสโลปเพราะมันก็อาจจะต้องมีสโลปที่หนึ่งแล้วก็จะได้เลี้ยวเข้าชานนะมันก็ต้องคิดเป็นบ้านที่เราอยากจะได้ผสมกับบ้านที่มันมีฟังก์ชันประมาณหนึ่งสำหรับผู้สูงอายุเช่นห้องน้ำที่ต้องใช้กระเบื้องที่มีแรงฝืดเยอะๆการลื่นใช่ใช่เลยมีราวเพราะว่าการว่าตอนนี้ที่บ้านหนูอ่ะหนูไปเข้าห้องน้ำแล้วรู้ว่าอ้าวพ่อมันรู้สึกลื่นตอนนี้สั่งเปลี่ยนกระเบื้องใหม่หมดเลยสวยมาทีหลังเลยนะเอาเรื่องฝืดก่อนส่วนดีเทลจุกจิกก็แล้วแต่พี่ดูเขามีของสะสม
มเขาไงเราไม่มีอะไรเลยไม่แต่ถ้าชอบอารมณ์นี้ก็เดี๋ยวค่อยๆไงขอให้รู้จักเทสของเราหรือความต้องการของเราเนี่ยพี่ก็แนะนำได้พวกพร็อพพวกอะไรเทคนิคสิไปซื้อทั้งนี้หรือว่าพี่ดุ๊กอยากสนุกไม่อยากทำเป็นออสเตรเลียนคอเทจก็ได้นะคะเป็นแบบอื่นแต่มันคล้ายๆกันในอารมณ์เนี้ยโคซี่โคซี่เพื่อให้ในคลิปพี่ดุ๊กมันมีหลากหลายมีความหลากหลายหรือไม่ก็เป็นพวกแบบแนวฟาร์มเฮาส์อ่ะพี่ว่าอารมณ์ของมันน่ะมันอยู่ที่การเซตพร็อพการเลือกมินิมอลแต่มีเทสของเราอาจจะแบบว่าใส่สีลงไปหน่อยเพราะเราพูดขึ้นมาว่าเราเบื่อสีขาวใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ขาวก็คือยังเลิฟอยู่นะแต่ว่าพี่ก็จะใส่สีเข้าไปถูกกำแพงหนึ่งสองกำแพงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โยนสีนั้นลงไปตามแต่เป็นสีที่แบบสบายตาเห็นแล้วแบบอยู่นาวันนี้คือคุยกับพวกหนูแล้วพอเข้าใจมั้งเข้าใจแต่เราก็ต้องทำกันบ้านกันอีกครั้งโอเคแล้วเดี๋ยวรอดูกันแล้วกันนะพี่เชื่อว่าดุ๊กปรับให้ EP ที่จะต้องได้ทำงานดุ๊กปรับให้อ่ะต้องครับที่ได้ทำงานกับพุทธเฉยจะต้องมีหลาย EP แน่นอนได้เลยแล้วเราไปมาดูเพราะว่าจริงๆเราเริ่มต้นกันตั้งแต่รากฐานตั้งแต่การวางไอเดียให้ทุกคนได้ช่วยเราเชียร์ให้กำลังใจเราด้วยเพราะเรามาในงบที่จำกัดแอบสารภาพว่าตอนบ้านสวนเพิ่งตอนที่แบบยังไม่ได้ทำสวนนะแล้วก็อยากให้พี่ดุ๊กทำสวนให้จังเลยแต่ก็เกรงใจมากเพราะมันไกลแอบสารภาพว่าทำไมน้องมันไม่ถามเราจริงป่ะมันไกลพี่ดุ๊กแล้วมันใหญ่ด้วยอ่ะมันก็เลยแบบแต่มีลำเกิดแค่นั้นแหละผมเกรงใจมากก็บอกแล้วนี่หนูพูดตั้งแล้วก็เข้ามาส่องแบบ DM หาพี่ดุ๊กที่รักค่ะ DM หาพี่ดุ๊กแล้วก็คิดเอาเองปีต่างว่าพี่ดุ๊กต้องงานยุ่งแน่ๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปทำบ้านนิกกี้ทำนู่นนี่นั่นคนในวงการที่เรารู้จักแต่จนเนี้ยโอเคพอเรื่องนี้เรากล้าเพราะเราอยากรู้บัดเจ็ตและมันเป็นโจทย์ที่ท้าทายเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนดูอยู่แล้วก็อยากจะได้แบบนั้นก็คือการคุมบัดเจ็ตทำบัดเจ็ตให้มันเหมาะสมคือพี่ไม่ได้ทำอะไรที่มันแบบว่าโลบัดเจ็ตจนไม่ได้อะไรหรือไฮเกินไปจนโอเวอร์จนโอเวอร์ใช่พี่จะให้บาลานซ์อันนี้ต้องลงทุนอันนี้น้องซื้อเถอะราคาอย่างนี้ make sense แล้วเดี๋ยวเราไปลดคอสของการทำตรงนี้พอภาพรวมออกมาปุ๊บมันได้ทั้งแบบว่าการคุมบัดเจ็ตที่เหมาะสมได้ฟีลลิ่งที่เราอยากได้ได้สไตล์ที่เราอยากได้พี่ว่าคือหนูดูพี่ดุ๊กมาหลาย EP แล้วหนูรู้สึกว่าโอเคมันอยู่ในโจทย์ที่หนูชอบคือ1เรื่องความคงทนแข็งแรงเรื่องบ้านมันต้องมีถูกมั้ยพอเป็นพ่อแม่ลูก1แล้วเนี่ยรู้เลยว่าเงินมันต้องไปอยู่ตรงไหนบ้างแล้วไงพี่แจ๊ครู้สึกว่าเมียมันทะยานขึ้นเยอะเลยตั้งแต่มีลูกไม่เหมือนมีลูกดีใจด้วยนะนี่เป็นแบบแสดงออกชัดเจนมากเลยโจยังไงเนี่ยนี่ถ้าบ้านหลังแรกเราเจอพี่ดุ๊กนั้นเราไม่ต้องบานไม่แต่มันบานด้วยอะไรก็ไม่รู้นะด้วยความไม่รู้เข้าใจพี่ทำบ้านมึงที่บ้านไม่ใช่ว่าอยากได้อะไรหรูหราหมาเห่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันบานด้วยคือแบบอีกนิดมึงจะได้ขนาดนี้แล้วนะอีกนิดมึงก็จะได้ขนาดนี้แล้วใส่นิดนะแล้วเอาแบบนี้เลยแล้วกันบางทีเหนื่อยที่จะตัดสินใจแล้วก็แบบจบตรงนี้แหละแต่บ้านสไตล์แบบนี้ที่เราอยากจะได้มันจะโฮมมี่มันจะมีความไม่ถึงกันเนี้ยแบบเป๊ะขนาดนั้นมันจะต้องมีหลุดบ้างมันถึงจะมีเสน่ห์ใช่ค่ะเข้าใจมากเข้าใจนะเข้าใจอันนี้ต้องตัดไว้ในเก็บไว้เลยใช่ไหมตัดให้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อวันนึงเขาไม่เข้าใจเราจะได้แบบไม่เพราะว่าไอ้พวกบ้านอย่างนี้มันจะต้องคือพอไปทำบ้านสวนพึ่งเลยรู้ว่ามันจะมีความแบบไม่เนียบอย่างเช่นพวกหินขัดเนี่ยต้องรับได้ก่อนนะว่ามันจะมีรอยแต่มาแบบว่าโอ้โหเนียบเหมือนปูกระเบื้องไงไม่ได้โอเคหนูทำบ้านมาสองหลังแล้วเจ็บมาเยอะโอเคสนุกไหม